ตำนานมากโยชิโคฟตัวเองลุกแจ้งเกิดเทียบ10ปีที่แล้วปัจจุบันสวยจึ้งไม่เปลี่ยนบันเทิงวันที่30กรกฎาคม2567 16:16 นสวยเทพปั้นของจริงโยชิรินทร์ดาโคฟเวอร์ตัวเองในลุกแจ้งเกิดในตำนานสมัยมัธยมเทียบ10ปีที่แล้วปัจจุบันการเวลาทำอะไรชี้ไม่ได้จริงๆตำนานสวยกินคนไม่ได้มาเล่นๆสำหรับโยชิรินทร์ดาธุรพันธ์งานกีฬาสีแกงยี่หวีทั้งทีจึงแต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็มโคฟเวอร์เป็นตัวเองในงานกีฬาสีที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองเมื่อ10ปีที่แล้วในชุดดอกไม้สีม่วงฉ่ำเรียกว่าจะยุคไหนชีก็ฆ่าไม่ตายรอดทุกยุคจริงๆโดยเธอเทียบรูปอดีตปัจจุบันเขียนแคปชั่นไว้ว่ากีฬาสีหิ้วหวีทั้งทีขอแต่งลุคแจ้งเกิดโยชิเมื่อ10ปีที่แล้วหน่อยนะคะตำนานถือป้ายรอชุดดอกไม้สีม่วงงานนี้คอมเมนต์สนั่นอาทิจบสวยขึ้นเรื่อยๆสมมงที่หนึ่งในใจโตมาอย่างดีเลยหน้าเด็กเหมือนเดิมเลยสวยสะดุ้งในตำนานภูมิใจหัวคนสวยจึ้งใจกรรมการอึ้งเทพปั้นเทพสร้างอลังการล้านแปดมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าสวยตอนนั้นเด็กมากเดินมายังอึ้งยิ่งพอเจอตอนนี้ยิ่งสวยพี่โยที่มาโยชิรินทร์ดาบิ๊กทินไม่กังวลโผทหารย้ำดูฝีมือกองทัพยอมรับไม่เกี่ยวรุ่นไหนส่งชื่อไม่เกิน15สอคอการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 16:16 นบิ๊กทินไม่กังวลเผยโผทหารง่ายกว่ากระทรวงอื่นชี้ดูฝีมือกองทัพยอมรับไม่เกี่ยวรุ่นไหนนัดส่งโผไม่เกินวันที่15สิงหาคมนี้ย้ำต้องจบก่อนวันที่15กันยายนนี้เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงการจัดทำโผทหารประจำปีจะมีการเน้นย้ำในที่ประชุมสภากลาโหมอย่างไรว่าอาจจะพูดถึงกรอบกว้างๆและหลักคิดเพราะยังมีเวลาพิจารณาผู้สื่อข่าวถามว่าตำแหน่งผบ.ทบ.ผบ.ทร.มีหลักคิดหรือแนวทางพิจารณาอย่างไรเนื่องจากมีแคนดิเดตหลายคนนายสุทินกล่าวว่าฟังจากหลายทางทั้งคนเก่าการยอมรับของกองทัพและฝีมือการทำงานและผลงานและความซื่อสัตย์ส่วนรุ่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ประเด็นหลักเมื่อถามถึงการประชุมบอร์ดเจ็ดเสือจะถึงขั้นต้องโหวตหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าหากตัดสินไม่ได้ก็ต้องโหวตและการประชุมสภากลาโหมก็เป็นการโหวตซึ่งเดือนเมษายนที่แต่งตั้งไปก็เป็นการโหวตเมื่อถามว่าจะเกิดการพิจารณาข้ามเหล่าหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ายังไม่ทราบครั้งนี้เป็นการจัดโผใหญ่ครั้งแรกไม่มีความกังวลและส่วนตัวมองว่าง่ายกว่ากระทรวงอื่นเมื่อถามย้ำว่าหลายคนบอกว่าโผทหารเป็นของร้อนนายสุทินกล่าวว่าของร้อนเราก็ทำให้ดียึดหลักความเป็นธรรมนายสุทินกล่าวย้ำว่าสามารถบริหารกันได้โดยไม่ต้องโหวตซึ่งจะฟังข้างบนกลางล่างและบนล่างคือฟังชั้นผู้น้อยในเหล่าทัพกลางคือคนที่จะมาเป็นในระนาบเดียวกันส่วนบนเราก็ฟังทบวงกระทรวงกรมอื่นที่เราทำงานด้วยฟังประชาชนและทุกฝ่ายส่วนมีการพูดว่ามีการเตรียมทหารรุ่น24เป็นผบ.เหล่าทัพทางฝ่ายการเมืองมองว่ามีความจำเป็นหรือไม่จะต้องเป็นรุ่นเดียวกันยกแท็กเพื่อให้การทำงานแน่นแฟ้นนายสุทินกล่าวว่าเรื่องรุ่นไม่ใช่ประเด็นหลักเราดูความรู้ความสามารถการยอมรับและได้นัดส่งโผทหารไม่เกินวันที่15สิงหาคมนี้และต้องจบก่อนวันที่15กันยายนนี้เกรทวรินทร์ลั่นร่างทองมาแน่แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้นับถือบอยลีนหุ่นเป๊ะบันเทิงวันที่30กรกฎาคม2567 19:37 เกรทวรินทร์ลั่นร่างทองมาแน่แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้นับถือบอยลีนหุ่นเป๊ะอัปเดตหลังไปรักษาอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายที่เท้าซ้าย
พื่อนในแก๊งปั้นหุ่นโชว์ซิกแพคแล้วงานนี้หลายคนเลยถามพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ปัญหาการว่าจะอวดร่างทองกับเขาบ้างมั้งเจ้าตัวให้คำตอบแล้วหลังมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวละครโลกหมุนรอบเธอวันนี้วันที่30กรกฎาคม67ที่ชั้น10อาคารมารีนนท์พร้อมกันนี้ยังอัปเดตหลังไปรักษาอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยไหวที่เท้าซ้ายเพื่อนๆในแก๊งโชว์ซิกแพคร่างทองกันแล้วเมื่อไหร่จะถึงตาตัวเองบ้างเขาสุดกันมากเลยนะส่วนของผมเนี่ยคิดว่ามันจะต้องมีแน่ๆสักวันหนึ่งแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ของผมอะร้านทองแต่ไม่ร่างทองยิ้มคิดว่าในอนาคตคงจะมีทุกวันนี้คือเวลาที่เราต้องถ่ายรูปที่เป็นซิกแพคแบบนั้นมันต้องมีการควบคุมอาหารมาเกี่ยวข้องแต่ว่าช่วงนี้ผมทั้งวิ่งทั้งเข้ายิมเราไม่ได้เน้นให้ตัวเองลีนกินเยอะเป็นปกติแล้วก็ออกกำลังกายด้วยเห็นรูปร่างบอยปกรณ์แล้วไม่รู้สึกคันมืออยากสู้บ้างเหรอจริงๆเห็นพัฒนาการของบอยตลอดผมนับถือเขามากเลยนะเพราะว่าช่วงหลังมาเตะบอลกับผมด้วยจากปกติไม่ค่อยได้มาพอเขาเข้าโปรแกรมปุ๊บก็จะต้องมีเรื่องของการออกกำลังกายที่มากขึ้นแล้วก็คุมอาหารที่มากขึ้นด้วยเวลามาเตะบอลก็ดูฟิตขึ้นดูผอมลงเขาบอกว่าอยากเป็นวัย40ที่ดีที่สุดใช่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะอยากรักษาสิ่งที่ทำไว้ให้ได้นานๆแล้วตัวเราจะสายไหนสายอาเล็กธีรเดชหรือสายบอยปกรณ์อาเล็กเขาออกแนวตัวใหญ่ผมขอเป็นสายบอยดีกว่าลีนแต่ว่าเดี๋ยวไว้ในอนาคตทิ้งอาเล็กไว้คนเดียวเลยเหรอผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องตามมาคนนั้นเขาเล่นกีฬาและแข็งแรงอยู่แล้วอีกอย่างตอนนี้เขาทำรายการอาหารไงเลยต้องกินตลอดเวลาแต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าอาเล็กจะทำเขาทำได้อยู่แล้วถามถึงอาการเอ็นร้อยไหวที่ไปรักษาอยู่ตอนนี้คือเจ็บเอ็นร้อยไหวที่เท้าซ้ายแบบเรื้อรังจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงก่อนงานฟุตบอลช่องนิดนึงความที่ตอนนี้ละครปิดกล้องไปหมดแล้วเราก็เลยออกกำลังกายเยอะเรียกว่าพักผ่อนน้อยดีกว่าแล้วก็ใช้ร่างกายเยอะจนมันส่งผลกระทบกับเอ็นร้อยไหวสิ่งที่เราเคยเป็นมานานแล้วมันก็เลยเรื้อรังตอนนี้ก็พยายามรักษาและเทรนความแข็งแรงให้มันมากขึ้นแล้วต้องรักษายังไงตอนนี้ก็ต้องออกกำลังกายไม่ให้หักโหมมากแล้วก็ต้องไปรักษาอยู่เรื่อยๆแต่ว่ายังถึงขั้นต้องผ่าตัดส่วนโอกาสหาย 100% มีแน่นอนเพียงแค่ต้องใช้เวลาและใจเย็นถ้าแบบเราเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วแต่ไปทำอะไรที่มันหนักมากเกินไปอีกการรักษาที่มันกำลังจะหายก็จะต้องย้อนกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ว่าผมกำลังจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับสปอร์ตด้วยก็น่าจะได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับร่างกายมากขึ้น